โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สลับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป Day Trade ของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สลับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเรียกว่ามาทำกำไรเองเหมือนเดิมนะครับก็คือมาปั้นพอร์ตเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทรดเอาคืนที่ขาดทุนพอร์ตเต่าซิ่งไปวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ติดตามในไลฟ์ไปนะครับก็คือผมขาดทุนในพอร์ตเต่าซิ่งไปไม่เยอะนะครับแค่30เหรียญเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเทรดเอาคืนนะครับในคลิปนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเทรดทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมายของผมในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมเทคนิคสโตคาสติก533นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถามมานะเดี๋ยวจะแนบลิงก์คลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับโอเคก็คิดว่าวันนี้นะครับผมจะทำกำไรให้ได้ประมาณ500เหรียญแล้วกันนะครับอ่ะก็คิดว่าน่าจะได้นะแต่กราฟมันยากมากนะครับอาจจะไม่ถึงก็ได้นะบอกก่อนนะครับบอกไว้ก่อนนะอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับดูจากกราฟเนาะโอ้โหเหวี่ยงจัดนะครับแล้วก็วิ่งแบบไม่ค่อยมีวอลลุ่มเท่าไหร่ด้วยอาจจะยากอยู่พอสมควรนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันจะไปถึงไหมนะครับสรุปตอนนี้มี2เป้าหมายนะครับ1ก็คือเอาคืน30เหรียญที่ขาดทุนไปจากในพอร์ตต่อซิ่งวันนี้กลับมาให้ได้นะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือทำกำไรให้ได้อีก500เหรียญด้วยนั่นเองนะครับรวมแล้ววันนี้ผมต้องทำกำไรให้ได้530เหรียญนะครับเพื่อเอาคืนที่ขาดทุนไปเพื่อเอาคืนที่ขาดทุนไปวันนี้ในพอร์ตเต่าซิ่ง30เหรียญกลับมาให้ได้นะครับแล้วก็ทำกำไรให้ได้อีก500เหรียญตามเป้าหมายรายวันของผมด้วยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนเราจะไปรับชมในคลิปนี้กันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าชอบคลิปเดย์เทรดของผมแล้วอยากจะติดตามคลิปเดย์เทรดของผมใน EP ต่อๆไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปเดย์เทรดของผมนะครับคลิปนี้คนละ1ไลค์กันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆใครยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปเดย์เทรดแบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเทรดกันเลยดีกว่านะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้แล้วก็ได้เรียกว่าประสบการณ์มือ2จากผมไปแล้วหวังว่าประสบการณ์ตรงนี้จะช่วยให้ทำให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าจะถึงตามเป้าไหมนะครับสำหรับวันนี้คือเมื่อกี้ผมนั่งวิเคราะห์กราฟแล้วนะครับรู้สึกว่ากราฟไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับโอเคอุ้ยเริ่มต้นมาออเดอร์แรกก็เสียวอีกแล้วนะครับทุกคนบ้าบอโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือเพราะว่ากราฟปัจจุบันนี้ที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองเขาก็เกิดการกลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลาที่จะต้องกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของกราฟที่ตอนนี้เขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีมากในช่วงนี้จริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นะครับรวมแล้ว3ปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่าแรงซื้อน่าจะมีอยู่มากกราฟน่าจะกลับตัวขึ้นตามแรงซื้อที่มีอยู่มากนี้ได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนเริ่มต้นมาออเดอร์แรกก็ไม่สวยเลยนะครับประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่าวันนี้กลายเป็นว่าเทรดเอาคืนไม่ใช่ดิกลายเป็นว่าคลิปเดย์เทรดวันนี้จะเป็นอีกคลิปที่ผมจะต้องล้างพอร์ตหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะว่าในไลฟ์ที่ผ่านมาก็แพ้แล้วเดี๋ยวมาในคลิปนี้ก็จะแพ้อีกป้ากระมังนะฮะโอเคก็อนาคตเรายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเพิ่งตีความไปนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมนะครับออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่500เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าชนะมันจะได้กําไรกลับมาอยู่ประมาณ400เหรียญนะครับแล้วก็จะส่งผลให้คืนทุนที่ผมขาดทุนไป200เหรียญในออเดอร์แรกเมื่อกี้แล้วก็ได้กําไรมาอีกประมาณ200เหรียญด้วยนะครับประมาณนี้นะโอเคปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันได้ไหมนะครับเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักคู่หนึ่งนะฮะอุ๊ยอันนี้มีสิทธิ์กระชากขึ้นต่อนะครับนะครับมีสิทธิ์จะกระชากขึ้นต่ออู้ยิ่งภาพรวมวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับมีสิทธิ์จะกระชากขึ้นต่อนะครับมีสิทธิ์จะไม่วิ่งลงนะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะ
เทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับอันนี้เป็นการเทรดสวนเจ้าตัวสโตคาสติกนะครับเส้นสโตคาสติกตัดลงแต่ผมจะยังเทรดขึ้นต่อนะครับเป็นการอินเวิร์ตสโตคาสติกนั่นเองนะครับโอเคมาดูกันว่าจะเป็นไปอย่างที่ผมวิเคราะห์ไหมนะครับโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกอย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่ากราฟในภาพรวมใหญ่เนาะเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองเห็นไหมฮะอยู่ดีๆเขาเกิดการกระชากลงมาค่อนข้างเห็นชัดเจนมากเลยนะครับแสดงว่าตอนนี้กราฟน่าจะใช้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยหมดไปมากแล้วนะครับแล้วกราฟในช่วงนี้เนี่ยก็เกิดการกลับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากนะครับเป็นแท่งเขียวเรียงต่อๆกันขึ้นมาเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อที่มีมากจากเทรนขาขึ้นน่าจะยังคงมีผลกับตลาดอยู่นะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะยังคงกลับตัวขึ้นได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้เนาะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับเป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายที่มีมากในตลาดนี้น่าจะหมดแล้วจริงๆนะครับก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้นะครับก็ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับโอเคผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับพลิกสถานการณ์กลับมาได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนนี้จากเมื่อกี้ที่เทรดออเดอร์แรกแล้วแพ้ไปนะครับขาดทุนไป200เหรียญตอนนี้ได้กำไรมาแล้วอยู่ที่200เหรียญท้วนเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับขาดอีก330เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึง530เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะครับปะไปลุยกันต่อเลยฮะก็เดี๋ยวผมแชร์ตรงนี้ให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆถามแน่นอนนะครับว่าเอ้ยการที่เส้นสโตคาสติกตัดลงแบบนี้แล้วถ้าเราเทรดอินเวิร์ตนะครับก็คือเทรดตรงกันข้ามกับที่เจ้าตัวสโตคาสติกตัดนะครับมันมีความหมายว่าถ้าสมมติเส้นสโตคาสติกตัดลงมีความหมายว่าแรงขายหมดได้ด้วยเหรอนะครับคำตอบคือมันใช้ได้นะครับด้วยความที่เราเทรดระยะสั้นเนาะเวลากราฟมันวิ่งเนี่ยถ้าสมมติเราเห็นแล้วนะครับเราเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าแรงขายมันหมดนะครับแรงขายมันหมดกราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็เป็นการคอนเฟิร์มค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าโอเคหลังจากนี้ก็ถ้าเกิดว่ากราฟมีแอคชั่นว่าจะกลับตัวขึ้นนิดๆหน่อยๆก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆนึกภาพออกมั้ยฮะเพราะว่าแรงขายมันหมดจริงๆนั่นเองนะครับแล้วการที่เส้นสโตคาสติกมาตัดลงนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเทรดอินเวิร์ตนะครับก็คือเทรดสวนนะครับเราต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าแรงขายนะตอนนี้หมดจริงๆเห็นไหมอย่างอันนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกตัดลงก็เราต้องมั่นใจจริงๆว่าแรงขายหมดนะครับซึ่งจุดที่ทำให้ผมมั่นใจว่าแรงขายหมดนะครับก็คือจุดนี้นะครับเห็นไหมกราฟกลับตัวขึ้นมาได้มีคุณภาพมากๆนะครับเขาวิ่งขึ้นมาเป็นแท่งเขียวไต่ระดับขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งค่อนข้างชัดเจนมากนะครับว่าแรงขายน่าจะเข้ามามีผลไม่ได้นะครับหรือแทบจะไม่เข้ามามีผลเลยนะครับก็ถ้าสมมติว่าแรงขายเข้ามามีผลเนี่ยเวลากราฟจะกลับตัวขึ้นเขาคงไม่เป็นแท่งเขียวขึ้นมาได้ยาวๆแบบนี้เห็นไหมครับก็ถ้าเกิดว่าแรงขายมีผลมากก็เวลากลับตัวขึ้นก็คงเป็นเขียวสลับแดงค่อยๆขึ้นมาถูกต้องไหมครับแต่การที่เขากลับตัวมาเป็นเขียวรัวๆอย่างนี้เลยเนี่ยมันชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับว่าแรงซื้อน่าจะมีผลมากกว่าแล้วนะครับแรงขายที่มีมากในช่วงนี้เนี่ยที่กระชากกราฟลงมาถึงตรงนี้อาจจะไม่ได้แบบมีผลเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้นะครับตามที่เห็นเนาะซึ่งถ้ามีผลจริงๆก็คงไม่ปล่อยให้กราฟในช่วงนี้กลับตัวขึ้นมาเป็นเขียวติดๆกันหลายแท่งแบบนี้ได้นั่นเองนะครับก็เป็นจุดนี้เป็นจุดคอนเฟิร์มชัดเจนของผมนั่นเองนะครับว่ากราฟปัจจุบันตรงนี้เนาะแรงขายหรืออะไรที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะหมดแล้วนั่นเองนะครับถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงก็น่าจะเป็นการเหมือนคอนเฟิร์มการอินเวิร์ตเฉยๆนะครับว่าเอ้ยหลังจากนี้แรงขายหมดนะเว้ยอย่าเทรดลงตามเทรดขึ้นดีกว่าอารมณ์ประมาณนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะแล้วหลังจากนี้กราฟก็ค่อยๆยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับยกฐานของราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเลยก็เป็นไปอย่างที่ผมวิเคราะห์จริงๆนะครับแรงขายหมดแล้วแล้วก็กลายเป็นแรงซื้อเข้ามามีผลแทนเห็นไหมครับแรงซื้อผลักกราฟขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็คือในออเดอร์ที่2นะครับมันจะลึกนิดนึงนะแต่หวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันนะครับไม่เข้าใจก็พิมพ์ถามไปที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะตอบเพิ่มเติมให้นะครับอันนี้ก็คือดีเทลเกี่ยวกับออเดอร์ที่2นี้นะครับมันจะลึกนิดนึงนะหวังว่าจะไม่งงกันนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับโอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะรอดูแอคชั่นของกราฟนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเขาจะกลับตัวขึ้นไหมนะครับถ้ากลับตัวขึ้นผมก็จะเทรดขึ้นตามนะครับแต่ถ้าไม่ก็ปล่อยไปก่อนนะครับคิดว่าน่าจะไม่นะฮะเพราะว่าดูแล้วอาจจะลงยาวนะครับเมื่อกี้อุ๊ยโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับอันนี้เป็นการเทรดอินเวิร์ตเหมือนเดิมเลยนะครับ
่ะโอเคอุ้ยอินเวิร์ตสมมติแต่ดูจากทรงแล้วชัยชนะก็น่าจะอินเวิร์ตเหมือนกันนะครับชัยก็อาจจะตรงกันข้ามเหมือนกันนะอาจจะแพ้เหมือนกันแทนที่จะชนะก็อาจจะอินเวิร์ตนะครับก็อาจจะเป็นแพ้แทนนะครับอะไรครับเนี่ยโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่3นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าอย่างแรกนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองก็เกิดการย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของกราฟที่เขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่เห็นนะฮะกราฟมีการคอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงซื้อไม่ใช่แรงซื้อนะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะหมดแล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าถ้าเราจะเทรดอินเวิร์ตก็น่าจะเทรดได้นะครับแรงขายน่าจะหมดแล้วนะครับหลังจากนี้แรงซื้อน่าจะมีผลมากกว่ากราฟน่าจะกลับตัวขึ้นต่อได้นะครับแล้วก็เป็นไปอย่างที่วิเคราะห์จริงๆนะครับกราฟกลับตัวขึ้นยาวเลยนะครับตอนแรกเปิดออเดอร์มานะครับตอนเริ่มต้นของออเดอร์นะผมแบบใจแป้วเลยนะเมื่อกี้ จะแพ้หรือเปล่าวะนะฮะคิดในใจจะแพ้หรือเปล่าวะแต่ดีหน่อยนะครับที่ไม่แพ้นะครับก็ยังคงกลับมาได้อยู่แล้วก็ชนะไปในออเดอร์ที่3นะครับก็เดี๋ยวลงดีเทลในออเดอร์ที่3สักนิดนึงนะครับออเดอร์ที่3เนี่ยคล้ายๆกันกับออเดอร์ที่2เลยนะครับก็คือจะเห็นว่ากราฟในช่วงนี้เนาะกลับตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็ณช่วงนี้เองเขาเกิดการกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งเป็นการกลับตัวขึ้นที่มาจากแรงซื้อนะครับแรงซื้อมาจากไหนนะครับก็มาจากเทรนด์ของกราฟนั่นเองนะครับที่ตอนนี้เขาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการกลับตัวขึ้นตรงนี้นะครับเป็นการกลับตัวขึ้นที่แบบเป็นแท่งเขียวยาวๆเลยนะครับแบบเรียงแต่ระดับกันต่อกันขึ้นมายาวๆเลยนะครับซึ่งมันชัดเจนมากนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อน่าจะมีมากจริงๆนะครับแล้วก็แรงขายที่กระชากกราฟลงมาตรงนี้น่าจะหมดแล้วนั่นเองนะครับน่าจะผลักกราฟลงต่อไม่ไหวนะเพราะถ้าเกิดว่าผลักกราฟลงต่อไว้ก็คงไม่ปล่อยให้กราฟวิ่งใต้วิ่งใต้อะไรนะวิ่งใต้ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนาะถ้าเราสังเกตไส้เทียนนะครับไส้เทียนด้านล่างของกราฟเยอะมากนะครับมันมีความหมายว่าอะไรนะครับมีความหมายว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นพยายามผลักกราฟขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อน่าจะมีอยู่มากนะช่วงนี้จริงๆนะครับก็เลยผลักกราฟที่ย่อตัวลงมานี้ให้กลับตัวขึ้นได้นะครับเห็นไหมฮะย่อตัวลงมาก็กลับตัวขึ้นได้นะครับตามนี้นะครับก็นี่เลยก็คือจุดคอนเฟิร์มสำคัญนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นไปอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับแรงซื้อมีอยู่มากจริงๆก็ผลักกราฟขึ้นต่อยาวเลยแล้วก็ชนะไปในออเดอร์ที่3นี้นะครับโอเคเริ่มมาได้ดีนะครับขอให้ดีอย่างนี้ไปรอดตลอดรอดฝั่งนะฮะโอเคก็สำหรับการเทรดแบบอินเวิร์ตนะครับเพื่อนๆน่าจะไม่ค่อยได้เห็นผมเทรดกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะลึกพอสมควรนะแล้วผมก็ขี้เกียจอธิบายด้วยนะไม่ใช่ไร คือมันเยอะนะครับดีเทลมันเยอะแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้ไม่เทรดอินเวิร์ตก็อยู่ไม่ได้นะครับก็เลยโอเคไหนๆก็ไหนๆละงัดมาใช้หน่อยแล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็จะอินเวิร์ตเหมือนเดิมนะครับโอเคก็คิดว่าคลิปนี้เพื่อนๆน่าจะได้รู้จักการเทรดอินเวิร์ตสโตคาสติกแล้วนะครับที่จริงเทรดอินเวิร์ตเนี่ยมันใช้ได้กับหลายเทคนิคเลยนะครับหลายตัวอินดิเคเตอร์เลยนะครับแต่ว่าหลักแล้วนะครับย้ำว่าหลักๆนะหลักๆแล้วเราก็จะใช้กันในเจ้าตัวสโตคาสติกมากกว่านะครับเพราะว่าตัวสโตคาสติกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไว้เทรดคู่กับสวิงไฮสวิงโลเป็นปกติอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเทรดอินเวิร์ตณช่วงนี้มันก็จะค่อนข้างได้ผลอยู่มากนั่นเองนะครับเทรดอินเวิร์ตในช่วงที่กราฟเป็นสวิงไฮสวิงโลนะครับโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดขึ้นนะครับเป็นการอินเวิร์ตเหมือนเดิมนะครับแต่มาดูกันว่าชัยชนะจะอินเวิร์ตไหมนะแทนที่จะชนะจะอินเวิร์ตมาเป็นแพ้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนมากนะครับดูเห็นไหมครับแรงซื้อแบบกระชากกราฟขึ้นมาได้สูงมากเลยนะครับไกลมากเลยด้วยก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าแรงซื้อในช่วงนี้น่าจะมีอยู่มากจริงๆนะครับแรงขายน่าจะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่แล้วนะครับโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่4นะครับเกือบลืมผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันอย่างที่เห็นนะครับว่าเขาแบบวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าณช่วงนี้เหมือนแรงขายจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเขาปล่อยให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นมาเป็นแท่งเขียวยาวๆได้แบบสำเร็จเลยนะครับซึ่งมันเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนั่นเองนะครับว่ากราฟณช่วงนี้แรงซื้อน่าจะมีมากกว่าแรงขายนะครับแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะหมดแล้วน่าจะเปิดโอกาสให้แรงซื้อเข้ามามีผลมากกว่าแล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าถ้าเราเทรดอินเวิร์ตนะครับ
แรงขายที่หมดแล้วจริงๆตรงนี้อาจจะหมดแล้วจริงๆนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้นะครับโอ้แต่กราฟไม่ค่อยวิ่งเลยนะครับอาจจะแพ้นะออเดอร์นี้อุ๊ยอุ๊ย yes โอเคครับผมก็สำหรับออเดอร์ที่4ชนะนะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับจากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,534 เหรียญได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่534เหรียญ นะครับทำกำไรได้ถึง530เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับปรบมือโอ้ยออเดอร์ที่4นี่ผมคิดว่าจะแพ้แล้วนะทุกคนตรงเนี้ยคือผมคิดว่าเอ้ยกราฟมันไม่ค่อยวิ่งเลยว่ะน่าจะจบที่แบบมันไม่วิ่งแล้วมันก็น่าจะอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยนะฮะราคาก็ไม่น่าจะขึ้นต่อไหวเลยถ้าลงต่อก็จะตอนนี้อาจจะยังลงต่อไม่ไหวอะไรอย่างงี้นะครับก็แต่สุดท้ายแรงซื้อนะครับด้วยความที่ชัดเจนแล้วเนาะว่าแรงซื้อมีบทบาทมากกว่าณปัจจุบันนี้จริงๆนะครับก็ผลักกราฟขึ้นมาช่วงสุดท้ายพอดีแล้วก็โหทำให้ผมผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นมาได้นะฮะโอเคนะครับก็สรุปวันนี้เทรดทั้งหมด4ออเดอร์ชนะ3แพ้1นะครับทำกำไรมาได้ถึง530เหรียญตามเป้าหมายได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็เดี๋ยวออเดอร์ที่4ผมจะมาอธิบายดีเทลให้ฟังแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูเวลากันก่อนสักนิดนึงนะครับว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีกันนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นเวลาแบบชัดเจนเลยเนาะว่าใช้เวลาจริงๆไปเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าเกิดว่าผมไปมัวแต่อธิบายก่อนเดี๋ยวเวลามันจะเลยไปไกลเลยนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวสลับจอแป๊บนึงนะครับปึ๊บโอเคนะครับดูที่มุมขวาล่างนะครับสำหรับเวลาที่ผมใช้ไปในการเทรดทั้งหมดในคลิปนี้นะครับก็คือปึ๊บ17นาทีเท่านั้นเองนะครับปุ๊บมือในคลิปนี้บอกเลยนะฮะว่าใช้เวลาไปน้อยมากๆนะครับทำไมมันสลับกลับไม่ได้ลากอย่างนี้แทนแล้วกันนะครับโอเคก็บอกเลยว่าในคลิปนี้ใช้เวลาไปแค่หลัก10นาทีเท่านั้นเองนะครับยังไม่ถึงอีกยังไม่ลิ้นผัดยังไม่ถึง20นาทีเลยนะครับอีกแค่3นาทีเท่านั้นเองนะครับโอ้โหก็เป็น2วันแล้วนะครับที่ผมเองใช้เวลาในการเทรดไม่ถึง20นาทีนะครับอาจจะเพราะด้วยความที่ว่าผมเทรดพอร์ตใหญ่เนาะแล้วก็ออเดอร์ใหญ่นะครับมันเลยทำให้เวลาได้กำไรทีหนึ่งมันเลยถึงตามเป้าได้เลยนั่นเองนะครับก็บอกเลยนะครับว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ตื้นตันมากนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ลุ้นระทึกเหมือนกันนะครับออเดอร์สุดท้ายเกือบแพ้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมอธิบายเกี่ยวกับดีเทลในออเดอร์ที่4นี้ก่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนรอฟังอยู่นะฮะโอเคก็สำหรับออเดอร์ที่4นี้นะครับเหมือนกันกับออเดอร์ก่อนหน้านี้เลยนะครับเป็นการเทรดอินเวอร์สโตคาสติกนะครับก็คืออย่างที่เราเห็นนะฮะว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ยเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนก็จริงนะครับแต่ว่าณช่วงนี้เนาะกราฟก็เกิดการกระชากขึ้นมาค่อนข้างแรงมากชัดเจนเลยเช่นกันนะครับเห็นไหมฮะแปลว่าปัจจุบันเนี่ยแรงซื้อน่าจะมีบทบาทอยู่มากนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นเนาะตอนเขากระชากขึ้นมาเนี่ยเป็นแท่งเขียวยาวๆอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งนั่นมีความหมายค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าปัจจุบันแรงซื้อน่าจะมีมากในตลาดจริงๆครับหลังจากนี้อาจจะมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อได้นะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันนี้เองเนาะเขาก็ย่อตัวลงมานะครับพอย่อตัวลงมาปุ๊บก็มีแอคชั่นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเหมือนจะลงต่อไม่ไหวนะครับโดยการที่ปิดเป็นแท่งแดงเต็มแท่งเนาะหลังจากนั้นลงมาถึงแนวรับแนวนี้แล้วก็ไปต่อไม่ไหวนะครับลงต่อไม่ไหวเลยนะครับหลังจากนั้นปุ๊บก็มาวิ่งขึ้นต่อตอนช่วงสุดท้ายของออเดอร์ผมแล้วก็ส่งผลให้ผมชนะไปนะครับก็ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตอนที่กราฟย่อตัวลงตรงนี้เนาะส่งให้เส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับแต่ว่าเห็นไหมฮะเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับแต่กราฟไม่ได้วิ่งลงเห็นไหมมันมีความหมายว่าอะไรนะครับแปลว่าการอินเวอร์ตของเราออเดอร์นี้ถือว่าประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะแรงขายไม่ได้มีอยู่มากนะครับกับการแรงซื้อมีอยู่มากจริงๆเห็นไหมเส้นสโตคาสติกวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแต่กราฟไม่ได้วิ่งลงตามเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะมีบทบาทจริงๆนะครับถึงขั้นไม่ได้ผลักให้กราฟวิ่งลงตามที่เส้นสโตคาสติกตัดลงนั่นเองนะครับก็หลังจากนี้ถ้าแรงซื้อจะเข้ามามีบทบาทผลักกราฟให้วิ่งขึ้นก็ไม่น่าจะใช่เรื่องแปลกอะไรนั่นเองนะครับก็เลยอย่างที่เห็นนะครับดันเข้ามามีผลช่วงสุดท้ายพอดีนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะมีผลหลังจากที่ออเดอร์นี้จบไปแล้วนะครับแต่อาจจะเพราะแต้มบุญยังคงมีอยู่นะฮะก็เลยทำให้สุดท้ายเนาะเขาเข้ามามีผลตอนช่วงสุดท้ายของออเดอร์ผมพอดีแล้วก็ชนะไปนะครับโอเคนะครับก็อันนี้เลยก็คือดีเทลของออเดอร์ที่4นี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะเทรดโดยใช้เทคนิค
stochastic นี้เทรดแบบ invert นะครับก่อนอื่นเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการตัดกันของเส้น stochastic นะครับถ้าสมมติเราใช้ปกติเนี่ยความหมายก็คือมันจะหมายความว่าถ้าเส้น stochastic ตัดลงใช่ไหมครับแรงขายก็น่าจะมีมากใช่ไหมครับกราฟก็น่าจะวิ่งลงต่อได้หรือถ้าเส้น stochastic ตัดขึ้นก็แรงซื้อปัจจุบันก็น่าจะมีมากใช่ไหมครับกราฟหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัวขึ้นได้ก่อนอื่นนะครับเราต้องทำความเข้าใจตามนี้ก่อนนะครับว่าเหรียญมันมี2ด้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วบอกว่าแรงขายปัจจุบันน่าจะมีอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าแรงซื้อมีอยู่มากนะครับการตัดลงของเส้นสโตคาสติกมันก็จะตรงกันข้ามได้ด้วยนะครับก็จะแปลว่าปัจจุบันแรงซื้อน่าจะมีมากกว่านะครับแรงขายก็น่าจะหมดแล้วก็กราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับก็จะทำให้เราเทรดอินเวิร์ตได้นะฮะหรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับแต่กราฟช่วงนั้นเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับว่าแรงขายมีผลมากกว่านะครับแรงซื้อไม่น่าจะมีบทบาทในตลาดเท่าไหร่แล้วนะครับการที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มได้เช่นกันนั่นเองนะครับว่ากราฟปัจจุบันนั้นแรงซื้ออาจจะไม่ได้มีมากแล้วนะครับหรือกับการแรงซื้ออาจจะหมดแล้วก็ได้นะครับแรงขายก็อาจจะมีมากกว่านะครับตามที่เห็นภาพรวมตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็สุดท้ายก็ต้องเลือกใช้ให้เข้าตามสถานการณ์นะครับแน่นอนว่าหลายๆกราฟเนาะก็มันก็ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเทรดโดยใช้เทคนิคสโตคาสติกนะครับก็ควรเลือกเอานะครับว่าสถานการณ์แบบไหนควรใช้อินเวิร์ตสถานการณ์แบบไหนไม่ควรใช้อินเวิร์ตนะครับก็จะได้เอาไว้ปรับใช้กันได้นะครับจำไว้เสมอเหรียญมี2ด้านนะครับและจำไว้เสมอเช่นกันนะครับการคิดของเราก็มี2ด้านนะครับเราอาจจะคิดถูกหรือคิดผิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝึกฝนให้มากๆนะครับเราจะได้เข้าใจว่าสภาพตลาดแบบไหนเหมาะที่จะใช้อินเวิร์ตกับสภาพตลาดแบบไหนเหมาะที่จะไม่ใช้อินเวิร์ตนะครับเพื่อช่วยให้การเทรดของเราดีขึ้นนะครับโอเคตามนี้นะฮะก็คิดว่าเรื่องของอินเวิร์ตนะครับอธิบายเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเทรดอินเวิร์ตโดยใช้เจ้าตัวสโตคาสติกนี้นะครับแบบมากขึ้นเลยนะฮะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้ให้ถึง100ไลค์แล้วกันนะครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างลึกเนาะถ้าสอนทีนึงก็ต้องทำคลิปออกมาหลายคลิปเลยกว่าจะสอนได้จบนะครับเพราะฉะนั้นขอสัก100ไลค์แล้วกันถ้าถึง100ไลค์จะสอนเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกแบบอินเวิร์ตฉบับเจาะลึกเลยนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับโอเคตามนี้นะครับโอเคก็ในคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสรุปเลยนะครับก็คือวันนี้ก็ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดนะครับ17นาทีนะครับในการเทรดทั้งหมด4ออเดอร์นั่นเองนะครับเทรดด้วยการอินเวิร์ตสโตคาสติกนะครับก็ชนะ3แพ้1นะครับก็ทำกำไรมาได้ถึง530เหรียญตามเป้าหมายของผมวันนี้ได้สำเร็จนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปเดย์เทรดแบบนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.